เอาละครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมวันนี้นะฮะเป็นธีมของคริสต์มาสถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงวันคริสต์มาสก็ตามทีนะครับผมเนี่ยโอเคครับผมวันนี้เนี่ยเราจะทำการ ATM นะซื้อตั๋วก่อนนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำการพาทุกคนไปเล่น Minecraft นะครับผมซึ่ง Minecraft วันนี้ที่ผมจะพาไปเล่นเนี่ยนี่คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นรถทัวร์นะครับผมท่านผู้ชมโอเคมีตั๋วโอเคฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปนั่งรถรางเล่นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งรถรางในวันนี้นะครับเป็นรถรางในวันคริสต์มาสเนี่ยผมนะต้องบอกเป็นรถรางที่ดูน่าสนุกมากเลยนะครับผมนี่ไวสไลด์หรือว่าเลสไลด์ดีฮะไปสีดาวสีขาวสีแดงผมว่าลิ้นพันสีขาวหรือสีแดงดีสีแดงดีกว่านะครับผมโอเคฮะไป let's go ทางสีแดงนะฮะวันนี้พาทุกคนไปนั่งรถรางเล่นกันนะฮะแต่ว่าไอ้เหี้ยรถรางกูอยู่ไหนรถรางกูอยู่ไหนประเด็นหลักคือรถรางกูอยู่ไหนมีรถไม่มีรถให้กูเหรอเดี๋ยวไม่รู้ที่กูเหรอ exit only ทางออกเท่านั้นน่าจะต้องมาทางนี้นะครับเพื่อทำการซื้อรถรางก่อนนะนี่ไงสไลเดอร์ต้องมานั่งซื้อรถรางก่อนรถรางกูอยู่ไหนนี่คือประเด็นนี่คือคำถามนะฮะว่ารถรางกูอยู่ไหนโอเคครับผมจะพาทุกคนมานั่งรถรางเล่นก่อนนะฮะโอเคก่อนเลยต้องหารถรางก่อนนะครับผมรถรางกูอยู่ไหน baggage รู้มันคือ baggage แล้วรถรางกูอยู่ไหนมีรถรางให้ผมอ่ะโอเครถรางไม่มีครับผมนี่มันอะไรของพวกเนี้ยเดี๋ยวหารถรางไม่เจอนะฮะนี่คริสต์มาสแน็คเซอร์ไพรส์โอ้โหของเซอร์ไพรส์ก็มีเว้ยเป็นอันนี้เป็นของคริสต์มาสนะฮะท่านผู้ชมนี่คือเป็นอะไรเนี่ยวอชมีม้าแปะไว้ตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โหได้เหรอวะโอ้โหก็ได้ก็ได้อะก็ได้สาวซีจังนี่ครับผมวันนี้คือเป็นคาเฟ่นะฮะคาเฟ่เป็นคาเฟ่เว้ยโอ้ตรงนี้เป็นคาเฟ่นะผมคือแบบเหมือนที่มานั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคาเฟ่นะฮะอย่างที่รู้กันคาเฟ่นั่งชิวนั่งชิวคำว่านั่งชิวนี่มันแปลได้หลายความหมายมากแต่ว่าเราจะความหมายที่ดีนะฮะคือว่านั่งคาเฟ่นะครับผมมันไม่ใช่หมายถึงนั่งชิวอีกแบบนึงอันนั้นมันมีความหมายนึงคนละความหมายกันเลยโอเคอะถ้าเกิดไม่มีรถรางให้กูเสกก็ได้ไม่มีกูเสกจริงนะไม่มีกูเสกนะคริสไมค์คาร์ดมาเคลียร์ผมไปนั่งรถรางเล่นกันดีกว่าผมในเมื่อมันไม่มีให้เราเนี่ยเราก็นั่งเล่นเองก็ได้โอ้โหนี่ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมานั่งทัวร์รถรางเนี่ยรถรางในวันคริสต์มาสนะครับผมต้องบอกวันคริสต์มาสก็ต้องมีรถรางด้วยนะฮะซึ่งรถรางในวันคริสต์มาสนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะครับผมมี2เส้นทางคือทางสีแดงทางสีขาวผมจะเลือกทางสีแดงเนี่ยเพราะทางสีขาวนี่มันจะดูแบบมันดูแบบใสๆไปปะอะไรอย่างงี้นะนี่คือทางสีแดงของวันคริสต์มาสของเราเนี่ยครับผมว๊อปนี่เอ้ากูกลับมาทางเดิมว๊อปอะไรอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคฮะไปทางสีขาวด้วยมีหลายทางให้เลือกสีขาวก็ได้โอเคเราน่าจะมาผิดทางเลือกจะมาผิดทางทางสีแต่ทางนี้ไกลมากเลยนะสีขาวเนี่ยโอ้ไปทางสีขาวนี่ไกลกว่าทางสีแดงเลือกทางผิดก็เลือกเป็นการเลือกทางผิดเนี่ยไว้สไลด์นี่คือไกลกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะไปทางสีขาวนะฮะเลือกทางผิดนิดนึงเป็นการเลือกทางผิดนะฮะไม่เป็นไรอัพเนี่ยโอเคทางนี้น่าจะไกลกว่านะผมไปทางสีขาวนะฮะไปดูดีกว่าว่าทางสีขาวจะไกลขนาดไหนนะท่านผู้ชมโอ้ว้าวเฮ้ยถือว่าแบบเป็นการนั่งรถรางชิวๆนะฮะแต่ว่านั่งชิวนะเนี่ยแล้วก็นั่งดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศของเจ้าคริสต์มาสนี้นะฮะว่าคริสต์มาสที่เกลียดที่สุดที่ถึงโฆษณา Netflix ที่อยู่ใน YouTube นะฮะไปเงินๆเอ้าถึงแล้วล่ะมาถึงเร็วขนาดนี้โถเอ้ยยังไม่ทันนั่งสนุกเลยต้องมีทางไกลอยู่ทางไกลๆผมไม่รู้ว่าทางไหนไงไปดูทางไกลๆดีกว่าผมอยากรู้ว่าทางไหนจะรู้ว่าตรงไหนเหมือนกันที่เป็นทางไกลๆอ่ะทางไกลๆน่าจะเป็นทางนี้นะฮะน่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นทางไกลๆนะฮะทางไกลน่าอยู่ตรงนี้แหละชึบวิ่งมาตึ๊ดนี่วิ่งมาว่าทางไกลนี้แหละโอเคท่านผู้ชมอะพร้อมกันหรือยังที่เราจะไปสู่เส้นหนทางที่โคตรไกลนะครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันดีกว่าผมวัดเด้ฮัลโหลสวัสดีผมคือมิสเตอร์ดิงและนี่คือมิสเตอร์ดองดิงดองเหรออันนี้เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เครื่องส่งของของซานต้านะเอาละแล้วตอนนี้ซานต้ากำลังส่งของอยู่อะซึ่งตอนนี้ซานต้าผจญภัยซึ่งเวลาในการผจญภัยในซานต้าแฟกเตอร์คือโรงงานของซานต้าคือ 3.81 นะครับผมแต่โชคดีนะถ้าเกิดซานต้าไม่กินอะไรสักอย่างนึงไปนะครับผมเพื่อจะ delivery present ให้นะฮะโอเคไปเลยอ๋อมันไม่ค่อยดีนะจะถูกคอนโทรลใน3 2 1ปุ๊บโกว้าวโคตรสวยครับผมท่านผู้ชมนี่คือเป็นระยะเวลาที่เราจะสามารถเดินทางในแบบว่าซานต้าแฟคทอรี่นะครับไปโรงงานของคุณซานต้านะฮะคือ3 นาที 81 วินะครับใช่ป่ะ3.81ไม่ใช่มั้งดูอุ้ยเสียงอะไรวะนี่โอ้โหนี่ครับผมเป็นรถรางพาทัวร์โรงงานของคุณซานต้านะฮะว่าคุณซานต้าทำงานยังไงบ้างนะครับผมนั่นเนี่ยผมมีการลงอยู่ด้วยเนี่ยสไลด์สไลด์
นี่พาทุกคนมาทัวร์โรงงานคุณซานต้าดีกว่าครับผมเนี่ยนี่คือโรงงานซานต้าคลอสนะฮะว่าซานต้าคลอสทำงานยังไงนะฮะผมพาทุกคนไปดูพร้อมกันนะฮะอุ้ยนี่แวนแมนมีแวนมีแวนซิกแซกนะฮะแวนซิกแซกแวนมาแวนกลับนะฮะไม่โกงแวนมาแวนกลับเดี๋ยวได้เหรอไม่ได้มั้งโอ้มันจะค่อยๆกลับอย่างเงี้ยจังซีดีเองเนาะโอเคฮะนี่คือโรงงานคุณซานต้านะครับผมคุณซานต้านะฮะซานต้าคลอสโอเคแล้วพอมาถึงปุ๊บใช่ป่ะก็จะอยู่ตรงเนี้ยเป็นของขวัญคริสต์มาสเป็นเซอร์ไพรส์คริสต์มาสอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคฮะเราดูที่หิ่งดีกว่าครับผมในโรงงานคุณซานต้านะฮะนี่คือมิสเตอร์คริสต์มาสคริสต์มาสคาเฟ่เรามาแล้วนี่หว่าแต่เรายังไม่ได้สำรวจเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างคริสต์มาสโคตรเกลียดขอบเว็บตรงนี้เลยไม่คิดว่ามันคือขอบเว็บแบบเป็นขอบเว็บแล้วมันดูน่ารำคาญพอตัวเลยนะฮะแต่ว่าก็จะพยายามตรงนี้เราเคยมาปะไม่เคยเนาะนี่คืออะไรฟรีสโนดมันอาจจะมีอันนี้คือน่าจะเป็นที่ให้เราขับอีกที่นึงนะครับผมนะเป็นโรงงานคุณซานต้าอีกที่นึงนะฮะซึ่งเราไม่เคยมาที่นี่หรือเปล่าโอเคว้าวโอเคฮะเดี๋ยวเราขับนั่งรถล่างไปนะครับผมปะนี่คือโรงงานของซานต้าคอร์สนะครับผมอุ้ยเป็นแบบนี่อันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีผมคือซานต้าคลอสยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสต์มาสแฟคทอรี่โรงงานคริสต์มาสนะก่อนอื่นนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำได้เตรียมพร้อมพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องเคลื่อนย้ายนั่นคือ Velifer 3000ตอนนี้คุณจะต้องถูกไกด์ในการผจญภัยโดยดร.ดิ้งดองแล้วดร.ดิ้งดองจะคอยแบบว่าบอกเรื่องการผจญภัยนะครับผมสวัสดีนี่แหละเริ่มได้เลยหุ้ยเคลื่อนย้ายแบบเครื่องย้ายคืออะไรนะเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารพูดที่ชัดๆด้วยขอโทษ I'm sorry อันนี้ก็เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเปิดประตูให้ด้วยครับผมมีการเปิดประตูให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมก่อนอื่นพวกเราต้องในการที่ delivery ของเนี่ยผมจะผ่านพวกนี้นะฮะก็คือมีการส่งของเนี่ยผมจะผ่านพวกนี้นะฮะอุ้ยระเบียงเนี่ยผมตรงแมชชีนนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแมชชีนเนี่ยผมในการที่จะช่วยเรานะครับในการสร้างของขวัญเนี่ยผมนะก็คือแมชชีนมันคือแบบอารมณ์เครื่องจักรผมขอโทษผมติดเรียกแมชชีนบางทีมันแปลมันรู้แล้วมันคืออะไรแต่มันแปลไม่ออกแปลภาษาไทยไม่ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือน่าจะเป็นการบรรจุภัณฑ์นะครับผมให้กลายเป็นของขวัญนะฮะนี่คือเอลฟ์ไอ้พวกเอลเอ้ยพวกเอลนี่ว่ะเทสเตอร์นี่อ๋อที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยนะเอลฟ์นั่นไม่ปลอดภัยเลยนี่เป็นแต่ว่าพวกเอลฟ์นะครับผมนี่คือช็อกโกแลตเทสติ้งโรงงานทดลองกินช็อกโกแลตมีการทดลองกินช็อกโกแลตด้วยนะฮะช็อกโกแลตอร่อยหรือเปล่าโอ้ได้เหรอถ้าได้ก็ได้อะการทดลองกินช็อกโกแลตเนี่ยว่าช็อกโกแลตทางที่เราสร้างมาอร่อยจริงหรือเปล่าขอบคุณมากนะที่มาดูโรงงานของเราในวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะเพื่อนนี่ฮะอันนี้คือโรงงานช็อกโกแลตของคุณซานต้านะครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นการพาทัวร์โรงงานช็อกโกแลตเนี่ยครับผมโรงงานก่อนที่จะส่งของขวัญให้เด็กๆนะฮะนี่ครับผมเพื่อเด็กๆคนไหนอยากจะรู้ว่าซานต้าคลอสนะฟังงานทำงานกันยังไงนะฮะวันนี้ผมพาทุกคนมานั่งรถรางดูกันแล้วนะครับผมเป็นรถรางไปโคราชต่อดันป้าถึงราชบุรีนะฮะนี่เป็นของขวัญเนี้ยที่ให้เด็กๆนะฮะโอ้มิสเตอร์คอร์สโรงงานทางออกเท่านั้นนะเป็นไงโอ้โหนี่คือโรงงานซานต้าคลอสนะผมที่ซานต้าคลอสได้ทำของขวัญให้เด็กๆมานะฮะเป็นโรงงานขนาดย่อมของคุณซานต้าคลอสนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ใครอยากถ่ายรูปกับซานต้าคลอสบ้างนะเหมือนพาทัวร์เหมือนแบบเด็กๆพาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเลยโอเคออกว้าวนี่คือ ATM ใช่ไหมคือเราต้องเสียตังค์ก่อนจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนี่คือโรงงานซานต้าคลอสนะครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ขอบคุณคนสร้างแมปมากเลยนะแมปสวยมากเลยนะฮะถือว่าแมปแบบเหมาะกับเด็กๆดีเนี่ยผมเด็กๆน่าจะชอบนะฮะสำหรับแมปนี้จะมีอยู่อันนี้มีกิฟต์ช็อปคือตรงไหนอะกิฟต์ช็อปนี่คือกิฟช็อปนี่ป่ะนี่ป่ะโจเนอร์โอ้ยอันนี้เป็นม้าแต่ละตัวนะครับวันนี้ชื่อพิซเซ่นนะฮะมันคือเรนเดียร์มันคือเขามันคือเรนเดียร์โอเคมันมีเขาคือเรนเดียร์ก็คือเรนเดียร์นี่อันนี้คือกิฟช็อปมีขนมนี่ป่ะมีขนมผิงมีจิงเจอร์เบรดนะครับผมแล้วก็มีคุกกี้นะฮะแล้วก็เป็นมินิทรีโอ้ต้นไม้แบบมินิตอนแรกมองไปนึกว่าแบบนึกว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่เป็นต้นมันเป็นไม้ห้าแฉกโอเคผมก็ทำแบบนี้นะครับแบบสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมนะต้องเจอกันใหม่ในแบบหน้านะครับผมแบบนี้เป็นแบบพาทัวร์นะครับพารถรางทัวร์นะครับผม
ก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบเนี้ยอยากให้คะแนนแบบเนี้ยเต็ม10ให้เท่าไหร่นะน้องๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะโอเคแบบนี้คนทุกคนได้ดูมากก็ฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ